สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำลูกยางหัวแหนบนะครับเป็นลูกยางที่รองรับน้ำหนักนะครับลูกยางตัวนี้นี่เป็นลูกยาง เนื้อยางของ10ล้อนะครับแล้วก็นำมาตัดเอานะฮะตัวนี้จะมีความแข็งแรงคงทนมากมีเพื่อนๆหลายคนนะถามมาบอกว่าใช้ลูกยางแบบไหนดีถึงจะอยู่ทนของผมใช้ไม่ได้นานเลยมันแตกบ่อยจริงๆนะฮะตัวนี้ครับเป็นยาง10ล้อแล้วก็นำมาตัดเอาแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะครับเจาะรูตรงกลางให้มันเป็นรูกลมๆเพื่อใส่แป้นเข้าไปได้นะครับแล้วก็เจาะน็อตร้อยนะฮะตามร้านทั่วๆไปก็มีขายครับลูกยางที่มันเป็นยาง10ล้อเนี่ยมันจะมีความคงทนมากเช่นตัวนี้ของผมเนี่ยใช้มาประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีแล้วก็ยังไม่แตกนะฮะยังคงทนมากลูกยางทั่วๆไปที่เป็นลูกยางธรรมดานะฮะค่อนข้างที่จะแตกง่ายนะครับเนื้อยางตัวนี้ก็จะเป็นหน้ายางของ10ล้อนะฮะก็ประมาณว่าเป็นหน้ายางตัวนี้แหละของ10ล้อมันจะหนามจะมีผ้าใบเยอะเห็นไหมครับใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ค่อยแตกนะฮะมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนมากๆเลยอันนี้จะขอแนะนำเลยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามมานะฮะว่าลูกยางตัวนี้ไปหาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ร้านอะไหล่ทั่วๆไปครับนะครับเราก็มาตัดให้บางขึ้นหรือว่าเราไปหายาง10ล้อแล้วก็มาตัดเองก็ได้ครับแล้วก็เจาะรูนิดนึงนะฮะมันจะมีความแข็งแรงคงทนมากตัวนี้3ปีแล้วนะครับไม่มีแตกครับเห็นไหมครับมันจะมีความแข็งแรงคงทนเป็นยาง10ล้อครับเราก็จะแก้ไขเพื่อไม่ให้มันแตกได้เพราะว่าเราใช้ลูกยาง10ล้อนี่แหละครับเป็นผ้าใบหนาใครจะต้องการใช้หนาก็เสริมขึ้นไปอีกตัดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับใครต้องการใช้บางก็ตัดให้มันบางได้นะฮะของผมไม่ต้องการใช้หนาครับผมต้องการใช้บางผมก็ตัดให้มันบางเราก็เจาะรูตรงกลางนะครับเพื่อให้ร้อยน็อตได้นะเจาะรูนิดนึงนะฮะแล้วก็ใส่แป้นเข้าไปตัวนึงนะครับด้านบนของมันก็ต้องมีแป้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผมใช้ทั้งหมด4ตัวครับนะฮะมีหัวท้ายนะครับก็จะต้องมีรูอยู่ตรงกลางมันมืดไปนิดนึงอ่ะจะมีรูอยู่ตรงกลางนะครับก็ใส่น้อยร้อยน็อตลงไปได้นะครับตัวนี้จะมีความแข็งแรงคงทนมากครับนะฮะแนะนำให้เพื่อนๆลองไปหาซื้อกันเนาะหรือว่าถ้าท่านใดหาซื้อไม่ได้ก็เอายาง10ล้อนะครับเอามาตัดเอานะวิธีการตัดก็ง่ายๆครับสมมุติว่ายางมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเราจะต้องใช้หน้ายางตรงนี้นะครับใช้หน้ายางเอามาตัดวิธีการตัดก็ง่ายๆเลยเราใช้มีดปลายแหลมนะครับใช้มีดนะมีดปลายแหลมนะใช้คัตเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะคัตเตอร์มันเล็กเกินนะฮะคัตเตอร์อาจจะกรีดได้แต่ว่าถ้าอยากจะให้ดีก็ต้องใช้มีดนะครับใช้มีดปลายแหลมตัดแบบนี้นะฮะตัดแบบนี้เลยตัดเฉือนนะฮะเวลาตัดเนี่ยนะครับต้องระวังนะฮะมีดมันคมเนี่ยอาจจะพลาดไปโดนมือได้ท่านเอามีดกรีดนะเวลากรีดแล้วเวลาตัดเนี่ยเทคนิคมันมีอยู่นิดนึงคือจะต้องใช้น้ำแฟบนะฮะน้ำแฟบละลายเอาน้ำแฟบละลายกับน้ำนะครับแล้วเวลาเราตัดไปก็ใช้น้ำแฟบลูบไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ำแฟบเนี่ยมันจะทำให้เราตัดยางง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใช้น้ำแฟบมันจะหนืดครับมันจะตัดยากนะฮะถ้าเราเอาน้ำแฟบเทลงไปหรือว่าราดลงไปที่มีดด้วยที่ยางด้วยมันจะทำให้เราตัดง่ายครับนะฮะแล้วเราก็ใช้หน้ายางตรงนี้ทำมาเป็นลูกยางตัวนี้ได้นะฮะอันนี้ก็ขอแนะนำเลยนะครับลูกยางหลายคนที่แตกกันบ่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆเลยถ้าใช้ยาง10ล้อไม่ต้องเปลี่ยนนะมันไม่แตกครับ3ปีของผมยังไม่แตกเลยครับเห็นไหมฮะโอเคขอแนะนำเลยครับลูกยางหัวแหนบนะฮะควรใช้ลูกยาง10ล้อครับ